สงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ รู้อยู่ที่ลมหายใจของเราว่าเราหายใจเข้าหายใจออกมีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะคำว่าศึกษาธรรมะก็คือการเข้ามาประพฤติปฏิบัติสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลบางท่านก็มีโอกาสมาถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วแต่ที่เราจะสามารถรักษาไว้ได้ บางคนมีภาระมากก็แค่ศีล5นำไปประพฤติปฏิบัติบางคนมีเวลาก็เสียสละวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นอุโบสถศีลบางคนมีเวลามากหน่อย2วัน3วันขึ้นไปก็เป็นศีล8ศีลเนกขัมมะก็ถือว่าเป็นการเข้ามาศึกษาธรรมะเพราะธรรมะนั้นเป็นเครื่องทำให้เรานั้นมีความสุขธรรมะคือเครื่องดับทุกข์นั่นเองที่พุทธเจ้าบอกเป็นเครื่องมือของความดับทุกข์นั้นเรามีทุกข์อยู่เมื่อเราต้องการดับทุกข์เราก็ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องมือที่พุทธเจ้าทรงค้นพบก็คือกายวาจาใจเรานี่แหละเป็นเครื่องมือเพราะทุกข์นั้นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจนั้นถ้าเราจะดับก็ต้องดับที่กายที่วาจาที่ใจเครื่องมือของเราก็มีสติมีศีลศีลทำให้เกิดสติเกิดการสำรวมระวัง ทำให้เรามีสติมากขึ้นสมาธิก็คือการทำจิตใจของเราให้มั่นคงหนักแน่นไม่วุ่นวายใจที่ไม่วุ่นวายใจที่ไม่ฟุ้งซ่านก็เรียกว่าเป็นสมาธิปัญญาก็คือการรอบรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลง อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ทุกข์นั้นหมดไปสิ้นไปตามลำดับนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธศาสนาสอนเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้เราก็ต้องนำมาปฏิบัติเพื่อเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างทานอย่างศีลเนี่ยทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยสมาธิทำให้คนมีปัญญางั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องนำมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเรางั้นส่วนคนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้รู้แล้วไม่ได้นำไปปฏิบัติรู้แล้วก็วางไว้ทิ้งไว้ไม่ได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติมันก็เลยไม่เกิดผลทุกข์ก็เลยไม่ได้ดับไป ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวพุทธเราคือการเข้าถึงหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนเรารู้แล้วว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติมันจึงไม่เกิดผลแก่เรามันจึงไม่สามารถจะดับทุกข์ทางกายทางใจของเราได้ทั้งที่ทุกข์มันเกิดอยู่ทุกวันทุกข์จากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจอายตนะที่มันกระทบสัมผัสเกิดผัสสะเกิดการปรุงแต่งพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่นิ่งให้เป็นสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาเสียงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างนี้เราเพียงแต่เรียนรู้ไปวัดไหนเขาก็เทศอย่างนี้เทศรู้จักวิธีการว่าชาวพุทธเราต้องทำอย่างไรต้องให้ทาน
ต้องรักษาศีลต้องสวดมนต์ภาวนาการภาวนาคือการทำจิตใจให้ตั้งมั่นเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละรู้แล้วก็ละด้วยรู้ว่านั่นไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดีความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงไม่ดีเราก็ต้องเพียรละละให้หมดไปจากกายใจของเราและใจของเราก็จะเป็นสุขนี่แหละเป็นวิธีทางของชาวพุทธที่จะต้องดำเนินหลักการปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราละบาปบำเพ็ญบุญบาปคือความชั่วความไม่ดีให้ละเสียหันมาทำความดีบำเพ็ญบุญกุศลทานศีลภาวนาแล้วก็หมั่นฝึกจิตให้ผ่องใสชำระจิตให้ขาวรอบคือให้มันสะอาดจิตของเราต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลาคนเราจิตมันสกปรกคือมันคิดแต่เรื่องไม่ดีมันหมักหมมเอาไว้คนนั้นว่าเราคนนั้นทำให้เราไม่พอใจคนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์เราก็สะสมหมักหมมเอาไว้ในใจเนี่ยใจก็เป็นทุกข์มาตลอดนั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้ใจมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราต้องชำระใจดวงนี้ไอ้สิ่งที่หมักหมมในใจเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเอาออกไปชำระออกไปด้วยการเอาสติเข้าไปรู้กำกับดูเอาปัญญาไปพิจารณาว่าไอ้ความทุกข์ที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความเร่าร้อนเราต้องทำให้ใจมันสบายทำให้ใจสบายก็ต้องทำใจให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับพูดลมเข้าโทรลมออกเนี่ยแล้วใจของเราก็จะสบายมีความเบาอยู่กับพุทโธให้ใจมันเบาพูดลมเข้าโทรลมออกนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราใจของเราก็เบิกบานผ่องใสสะอาด นี่แหละเป็นวิธีฝึกว่าทำไมเราต้องมาฝึกให้ใจของเราเนี่ยมันมีพุทโธอยู่พุทโธพุทธะผู้รู้จิตเป็นผู้รู้มีสติรู้อยู่จิตเป็นพุทธะผู้ตื่นตื่นจากความหลงความไม่รู้ต่างๆจิตของเราเป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรเนี่ยเรียกว่ารู้เท่าทันจิตของตัวเองรู้มักเข้านักเข้าจิตของเราก็อยู่กับปัจจุบันไม่ไปวุ่นวายอยู่กับอนาคตไม่วุ่นวายอยู่กับอดีตจิตของเราก็มีแต่ความเบาสบายอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนและจิตของเรามันหมกมุ่นอยู่กับอดีตอนาคตมันคิดอยู่สองเรื่องอดีตกับอนาคตนั่นแหละเรื่องเก่าก็คืออดีตเรื่องใหม่ก็คืออนาคตแต่ถ้าเราทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันทิ้งอดีตและอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันจิตของเราก็เบาสบายนี่วิธีฝึกจิตให้เบาสบายคือเอาจิตมาไว้กับปัจจุบันไม่ไปคิดถึงอนาคตมาย้อนไปสู่อดีตอดีตมาล่วงมาแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้อย่างเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้เรือที่แล้วมาเราไม่สามารถย้อนอดีตไปแก้ไขได้เลยอดีตย้อนไม่ได้คิดไปก็เท่านั้นนึกไปก็เท่านั้นเพราะมันย้อนไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้แก้ไขได้หมดเลยอนาคตก็แก้ไขไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นกายเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันแก้ได้แก้ให้ดีจิตที่ไม่ดีก็แก้ให้มันดีซะคิดดีซะพูดดีทำดีเนี่ยเราแก้ปัจจุบันเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้จะกลายเป็นอนาคตเดี๋ยวพอบ่ายเที่ยงนี้ก็กลายเป็นอนาคตแล้วเป็นอดีตแล้วก็ไปสู่อนาคตปัจจุบันนี้เป็นเครื่องกำหนดอดีตอนาคตของตัวเองถ้าปัจจุบันดีอดีตก็ดีอนาคตก็ดีแต่ถ้าปัจจุบันไม่ดีอดีตก็ไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีท่านพุทธเจ้าจึงไม่สนใจอดีตอนาคตให้สนใจอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันเราจะแก้ยังไงใจที่มันเศร้าหมองใจที่มันขุ่นมัวใจที่มันเร่าร้อนเราจะแก้ยังไงให้มันสบาย
ให้มันเบาให้มันสบายให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอันนี้เราก็ต้องมาฝึกฝนจิตของตัวเองคือเข้าไปรู้จิตตัวเองนั่งหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นคือเอาสติมาไว้กับตัวเองเห็นกายเห็นใจเราเนี่ยแล้วก็เอาจิตของเราไว้ในกายกายของเรามีอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเราก็พิจารณาดูกายของเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเราเห็นกายเห็นใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะแก้ไขทุกอย่างได้แก้ไขทุกได้ทุกมันเกิดที่กายที่ใจเนี่ยไม่ได้เกิดที่อื่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องของทุกเป็นอันดับแรกคือพระองค์เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์แล้วก็หาเหตุของทุกข์ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้มีกายนี้ขึ้นมาให้มีใจนี้ขึ้นมาพระองค์ก็ค้นพบว่าตัณหาคือความอยากมีกามตัณหาความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งนี่เป็นกามตัณหาตัณหาตัวที่หนึ่งทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเหตุของทุกข์ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ทำให้เกิดทุกข์วิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ตัณหา3ตัวเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นให้มีชาติคือการเกิดเมื่อมีการเกิดก็มีการชรามีการมรณะมีการเศร้าโศกเสียใจโสกะปริเทวะอุปายาสาความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์เกิดขึ้นเป็นกระบวนการของทุกข์ที่ตามมาจากการเกิดก็หาวิธีดับคือสมุทัยทำไงจะดับสิ่งเหล่านี้ได้ก็อาศัยมรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นอนัตตาโลกนี้เป็นทุกข์มันก็กายของเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็มีอนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่ก่อนเราเป็นเด็กมันไม่เที่ยงแล้วเด็กได้ล้มหายตายจากเราไปแล้วเปลี่ยนแปลสภาพไปเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่ไปสู่วัยชราแล้วก็ไปสู่วัยแตกดับคือความตายนั่นเองไม่มีอะไรเป็นของเราถ้ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ทุกข์จากความไม่เที่ยงของร่างกายนี่แหละมีผมก็ทุกข์เพราะผมมีฟันก็ทุกข์เพราะฟันมีหนังก็ทุกข์เพราะหนังมีร่างกายเราเนี่ยอาการ32นี่มีแต่ความทุกข์ความทรมานมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีการเสื่อมสภาพมีการแตกสลายเราเป็นทุกข์เพราะเรามีร่างกายของเรานี่แหละดังนั้นมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าผมอย่าขาวอย่าร่วงอย่าฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบังคับไม่ได้อย่างเดียวไม่มีอะไรเลยร่างกายของเราเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมันมีความเห็นที่ถูกต้องก็มีความดำริที่จะออกจากทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ทำไงจะไม่ทุกข์หนอก็หาวิธีดับทุกข์มีการดำริออกจากทุกข์ก็ต้องหาวิธีดับทุกข์นั่นมาเป็นกระบวนการของสัมมาทิฏฐิมักมีองค์8จนถึงสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบตั้งอยู่ในศีลในธรรมตั้งอยู่ในความรู้อันเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงเห็นเป็นสัมมาทิฏฐินั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาฝึกฝนอบรมกายใจของเราเราอยู่บ้านทำไม่ได้หรือทำได้แต่มันส่วนน้อยกิเลสตัณหามันเยอะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราควบคุมตัวเองไม่ได้อยู่บ้านมีศีลก็ควบคุมไม่ได้เดี๋ยวก็ศีลก็ขาดพออะไรมาชวนหน่อยมากระตุ้นหน่อยก็ทำให้ศีลขาดเพลิดเพลินหลงไหลลืมขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ตัวไปทำในสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมนี่ก็เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองไ
ะนั้นก็ต้องอาศัยวัดนี่แหละมาฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นหนึ่งมาสำรวมหัดสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งพุทโธพุทโธโยกับพุทโธเนี่ยมารวมไว้เป็นหนึ่งแล้วจิตของเราก็จะเข้มแข็งอดทนกลับไปบ้านก็ไปต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆได้ไปที่ทำงานใครจะมาชักจูงให้ค่อยเขวไปผิดศีลผิดธรรมเราก็ไม่ไปใจเรามั่นคงนี่เขาเรียกว่าเมื่อเราฝึกดีแล้วเราก็มั่นคงมั่นคงในการทำความดีเห็นว่าการทำความดีนั้นทำให้เรามีความสุขให้ทานแล้วมีความสุขรักษาศีลแล้วมีความสุขสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมแล้วมีความสุขจิตมันก็ฝักใฝ่อยู่ในกองบุญกองกุศลทีนี้บุญกุศลมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นจากการกระทำของเรางั้นสิ่งเหล่านี้ก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะเริ่มต้นจากการมาวันสองวันต่อไปก็มาหลายหลายวันจาก2วัน3วันก็เป็น7วันเป็น15วันเป็นเดือนหนึ่ง3เดือนเข้าพรรษาถือศีลอยู่วัดมาภาวนาออกจากบ้านจากเรือนเพราะบ้านเรือนนี่แหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์พระพุทธองค์เสด็จออกจากบ้านจากเรือนพระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาท3ฤดูเสด็จออกมาจากบ้านจากเรือนเพราะรู้แล้วว่าบ้านเรือนนั้นไม่ใช่หลักที่แท้จริงของความสุขแม้มีปราสาท3ฤดูมีแก้วแหวนเงินทองมากมายมีคนรับใช้ไม่ขาดตลอด24ชั่วโมงต้องการอะไรก็มีคนมาบำรุงบำเรอแต่นั้นไม่ใช่หนทางแห่งความสุขทดลองมาแล้วอยู่มาแล้วมีครอบมีครัวมีราชบุตรมีพระราหุลเป็นบุตรรู้หมดแล้วว่าการอยู่ครองเรือนนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์พระองค์จึงสละบ้านสละเรือนสละตำแหน่งทุกอย่างออกมามาอยู่ผู้เดียวมาอยู่ป่าอยู่ถ้ำมาปลีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียว จนค้นหาความจริงจนพระองค์ประสบความจริงค้นพบหนทางแห่งความดับทุกข์ผลที่สุดพระองค์ก็เข้าถึงแห่งความดับทุกข์แล้วก็มาสอนพวกเราว่าทางนี้เนี่ยเป็นทางสายเอกทางสายกลางทางอื่นไม่มีแล้วโยมมีทางสายนี้แหละที่จะพ้นทุกข์ได้คือต้องออกบวชปฏิบัติถึงแม้จะไม่สำเร็จในชาตินี้ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยในชาติหน้าชาติต่อๆไปเราก็มาฝึกฝนอบรมมาเพาะบ่มบารมีของตัวเองเพิ่มพูนคุณงามความดีให้กับตัวเองเราจะได้มีที่พึ่งอย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติที่เรามีอยู่ทั้งหมดเวลาเราจะแก่จะเจ็บจะตายไม่มีอะไรช่วยเราได้ช่วยเราไปสวรรค์ก็ไม่สามารถช่วยได้ทรัพย์ก็ช่วยไม่ได้บุคคลก็ช่วยไม่ได้แก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่ช่วยได้ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเราเองพระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเองลงมือด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอกทางว่าทางนี้เป็นทางสายเอกทางสายกลาง ทางดับทุกข์แต่การเดินทางนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราว่าเราจะเชื่อไหมมีศรัทธาไหมถ้ามีศรัทธาความเชื่อแล้วเราต้องดำเนินไปมีความเชื่อมีความเลื่อมใสสร้างความศรัทธาให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาพอเกิดศรัทธามากมากมันเห็นบุญพอเห็นบุญแล้วตอนนี้มันทิ้งไม่ได้ก่อนเห็นบุญแล้วไม่สามารถจะทิ้งบุญได้เพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งอย่างอื่นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของเราได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบว่าเราต้องมาสะสมมาสร้างเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อใหม่ๆเราอาจจะไม่ศรัทธาแต่ทำไปทำไปศรัทธามันเกิดศรัทธาที่เราตั้งมั่นก็มีปัญญาควบคู่กันไปพิจารณาไปว่าให้ทานดีอย่างไรรักษาศีลดีอย่างไรสวดมนต์ภาวนาดีอย่างไรพอศรัทธามันมากปัญญามันเกิดมันก็สามารถที่จะเห็นความดีไม่เห็นความดีแล้วความดีนี้ก็เป็นองค์ประกอบให้เรามีความสุขเพราะบุญนำมาซึ่งความสุข
พอเราเห็นความสุขเราก็รู้แล้วว่าเออให้ทานเป็นความสุขอย่างนี้นะรักษาศีลเป็นความสุขอย่างนี้สวดมนต์ภาวนามีความสุขอย่างนี้พอมันเห็นชัดปัญญามันเห็นแล้วตอนนี้มันขนขวายมันสร้างแต่ความสุขขึ้นแก่ตัวเองจะสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้เราต้องพยายามอาชาพูดเราทุกวันนี้ก็ค่อยๆห่างค่อยๆหายจากศรัทธาปัญญาไม่เกิดนะพอมีอะไรหน่อยก็หมดศรัทธาพระทำไม่ดีพอมีเรื่องก็หมดศรัทธา เราไปศรัทธาบุคคลไม่ใช่ศรัทธาพุทธศาสนาเราไปยึดติดกับบุคคลพอบุคคลนั้นมีการเสื่อมขึ้นมาก็เราก็หมดศรัทธาศรัทธาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศรัทธาที่ไม่เสื่อมศรัทธานั้นต้องเสมอด้วยปัญญาให้มีปัญญาแยกแยะว่านั้นเป็นตัวบุคคลคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมปฏิบัติเมื่อไรก็เห็นผลเมื่อนั้นทานทำเมื่อไรก็มีผลเมื่อนั้นศีลรักษาเมื่อไรก็มีผลเมื่อนั้นภาวนาเราตั้งใจภาวนาเมื่อไรก็มีผลเมื่อนั้นมันเห็นผลได้คนที่ไม่เห็นผลนั้นยังหมดศรัทธาก็ไม่ทำพอไม่ทำก็ไม่เห็นผลผลของให้การให้ทานผลของการรักษาศีลผลของการสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมพอมันไม่เห็นผลมันก็หมดศรัทธาไม่เกิดศรัทธานี่เขาเรียกว่าเราไม่ได้สร้างศรัทธาให้กับตัวเองเราก็เลยไม่มีหลักประกันของชีวิตนี้ไม่มีหลักประกันเลยตายแล้วว่าจะไปสวรรค์ไหมพ้นจากนรกไหมไม่มีหลักประกันคือไม่มีบุญกุศลเป็นหลักประกันคนไหนที่มีบุญมีกุศลเป็นหลักประกันเชื่อมั่นในคุณงามความดีทานศีลภาวนามันสะสมมันสร้างไว้ผู้นั้นก็มีความเชื่อว่าบุญนี้แหละรักษาเราไม่ให้เราตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้ง4ด้วยอำนาจของฐานศีลภาวนานั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นก็มีความมั่นคงในพุทธศาสนาฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่สร้างศรัทธาให้เกิดให้มันคงในพุทธศาสนาบางทีมันเกิดปั๊บพอไปเห็นอะไรไม่ดีขึ้นมาก็ศรัทธาก็หมดเพราะขาดปัญญาพิจารณาคือมีแต่ศรัทธาปัญญาไม่มีไม่ได้แยกแยะว่าเราศรัทธาพุทธศาสนาเราศรัทธาตรงไหนของพระพุทธเจ้าส่วนไหนของพระองค์องค์บอกว่าคำสอนของพระองค์นั่นแหละถ้าเราศรัทธาก็ต้องเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติแม้พระองค์จะไม่อยู่แล้วสิ้นพระชนไปแล้ว 2,500 กว่าปีแต่คำสอนของพระองค์ยังมีอยู่คำสอนของพระองค์นี้รอการพิสูจน์จากพวกเราชาวพุทธพระองค์สอนไม่ให้เชื่อแต่ไม่ให้ปฏิเสธให้ลงมือทำก่อนทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงก่อนถ้าปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลนั่นแหละก็ตัดสินได้ว่ามันไม่มีทานไม่มีจริงศีลไม่มีจริงภาวนาไม่มีจริงแต่ต้องลงมือปฏิบัติก่อนปฏิบัติให้ถึงก่อนนั้นถ้าคนไหนปฏิบัติเข้าถึงแล้วคนนั้นก็มีแต่ศรัทธาเพิ่มพูนมีแต่ปัญญาเพิ่มพูนเพราะเห็นแล้วประทานศีลภาวนานั้นเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งบ้านพึ่งเรือนก็พึ่งได้ชั่วชีวิตนี้แหละพอหมดจากนี้แล้วหมดจากโลกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราเลยทรัพย์ก็ไม่ได้ไปกับเราร่างกายก็ไม่ได้เอาไปผมสักเส้นฟันสักซี่เราก็ทิ้งหมดเป็นเท่าเป็นฐานเป็นธาตุเอาไปไม่ได้เลยแล้วเราจะเอาอะไรไปชีวิตนี้เราลองคำนวณดูคิดดูใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยพิจารณาดูว่าเราตายแล้วเราจะเอาอะไรไปมี100 ล้าน1,000 ล้าน100,000 ล้านเอาไปได้ไหมไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายตัวเองยังเอาไปไม่ได้แล้วนับภาษากับทรัพย์อย่างอื่นจะเอาไปได้อย่างไรเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์ก็อยู่ในโลกนี้แหละของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราแต่บุญนี้ของคู่เราบุญนี้จะนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติคือความดับทุกข์เนี่ย
ก็บุญนี่เป็นผู้พาไปเหมือนเรามาเกิดเนี่ยบุญเป็นผู้พามาเกิดตาดีหูดีแขนขาวัยวะครบถ้วนอาการ32นั้นมาจากบุญทั้งนั้นเลยเห็นไหมบางคนมีบาปบุญก็มีแต่มีน้อยแต่บาปมันมากบาปมันให้ผลเกิดมาโยมเห็นไหมพิกลพิการเกิดมาไม่สมประกอบแขนขาวัยวะไม่ครบถ้วนขาดตกบกพร่องง่อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนเยอะแยะนั่นมาจากบาปโยมบาปมันให้ผลบุญก็ทำไว้แต่ทำไว้น้อยได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ด้วยบาปด้วยอกุศลที่ตัวเองได้ทำมาไว้มันให้ผลผลของบาปคืออะไรคือความทุกข์ความทรมานบางคนเกิดมาทรมานตั้งแต่เกิดยันตายเห็นไหมช่วยตัวเองไม่ได้วอนคนโน้นช่วยวอนคนนี้ช่วยใครก็ช่วยไม่ได้มันเป็นกฎแห่งกรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกมามันหนีกรรมไม่ได้ทำกรรมอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมมานั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อไงไม่เชื่อผลของกรรมพุทธเจ้าบอกให้เชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายวาจาใจนี่เนี่ยเป็นการกระทำเป็นผลทั้งอดีตอนาคตที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยผลของบุญที่เราเคยทำไว้เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์ภาวนานุนนำให้เรามาพบในสิ่งที่ดีพบเพื่อนที่ดีพบครูบาอาจารย์ที่ดีพบพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตของเราแล้วเราพาตาเสียตีไปตกอยู่ในนรกไปเกิดในนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่ได้พบพุทธศาสนาไม่ได้เกิดพบพุทธศาสนาแล้วเกิดมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปให้ทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรสวดมนต์ภาวนาอย่างไรฟังเทศฟังธรรมอย่างไรเราไม่เข้าใจเลยเห็นไหมมันสัตว์เดรัจฉานะมันวิ่งไปวิ่งมามันไม่สนใจไม่รู้เรื่องนั้นถ้าไปเกิดอย่างนั้นโยมหมดโอกาสเลยหมดโอกาสทำความดีแต่เรานี้มีโอกาสเขาให้โอกาสเรามาแล้วเราทำให้เต็มที่โอกาสของเรามีไม่มากมนุษย์นี่อายุน้อยทุกวันนี้น้อยมากพอแป๊บเดี๋ยวก็ไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วไม่ทันได้สั่งเสียไม่ทันได้ล่ำลาโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆมันเกิดง่ายปั๊บแป๊บไปแล้วมันไม่อยู่นานหรอกอยู่นานก็ทรมานบางคนไม่ไปแต่ทรมานใช่ไหมนอนบางคนนอนอยู่เป็น10ปีนะพิกลพิการจากอุบัติเหตุบ้างจากอะไรบ้างนะเป็นผลกรรมทั้งนั้นโยมมันต้องชดใช้ชีวิตนี้นั้นเราต้องหลีกเลี่ยงกรรมที่ไม่ดีคือบาปอกุศลจะได้ทำมันให้ผลผลของบาปคือความทุกข์ผลของบุญคือความสุขมาเลือกเอาบุญดีกว่าละบาปพระเจ้าทรงสอนให้ละบาปจะได้ทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ผลบาปมากๆก็500ชาติโยมเกิดอยู่งั้นทรมานอยู่งั้น500ชาติต้องมาชดใช้อยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดครบ500ชาติเมื่อไหร่แล้วหมดกรรมอันนั้นนั้นคนเรานี่ต้องพยายามเชื่อผลของกรรมนะดูที่ตัวเองไม่ต้องไปดูที่ใครโยมรอบๆข้างเราก็เป็นเครื่องชี้ให้เราเห็นว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นงั้นด้วยอำนาจของกรรมทั้งนั้นโยมเขาทำมาบางคนอายุน้อยบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนมาจากกรรมที่เขาทำไว้ทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างๆยันพุทธองค์จึงสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำมีกรรมดีกับกรรมชั่วคือบุญกับบาปนั่นเองท่านพระองค์จึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญบาปจะได้ทำหลีกเสียห่างไกลหันมาทำความดีให้ทานรักษาเตียนสวดมนต์ภาวนาทานก็มี3ประเภทวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกนี่เรียกว่าวัตถุทานทานในเบื้องต้นที่เราให้กันอยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่านั้นก็คืออภัยทานอันนี้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครไม่ให้ร้ายใครเท่านั้นเองเป็นบุญหมดเลยโยมมีอานิสงส์มากเราตื่นขึ้นมาเราไม่โกรธใครเลยเราไม่โมโหใครเลยเราไม่พยาบาทใครเลยเราไม่ปองร้ายใครเลยเราไม่นินทาใครเลย
มันได้บุญมากลองดูเฮ้ยบุญนี่มีหลายประเภทแต่เราไม่ได้ทำเรานึกว่ามีอยู่ประเภทเดียวให้ทานให้วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำแต่จริงเราให้ได้หมดเลยให้อภัยทานนี่เป็นบุญที่สูงกว่าวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยถ้าเราให้ได้ทั้งหมดนี้ก็มีบุญก็เพิ่มขึ้นวัตถุทานก็ให้อภัยทานก็ให้ธรรมทานก็ให้การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะอะไรอ่ะเหมือนที่ครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราพุทธเจ้าให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเรียกว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเห็นไหมนั้นคนเราทุกวันเนี่ยการให้ก็ต้องเลือกเหมือนกันโยมไม่ใช่สักแต่ว่าให้ให้แก่คนมีศีลก็มีอานิสงส์มากกว่าให้แก่คนธรรมดาให้แก่สัตว์เดรัจฉานให้แก่สัตว์เดรัจฉานนี่ก็มีอานิสงส์น้อยให้แก่มนุษย์มีอานิสงส์มากให้แก่มนุษย์ผู้มีศีลมีธรรมก็มีสงฆ์มากกว่ามนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีศีลให้แก่พระโสดาบันพระสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็มีสงฆ์มากขึ้นยิ่งขึ้นไปฉะนั้นการให้ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันไม่ใช่สักแต่ว่าให้คนเราทุกวันนี้ท่านให้แล้วท่านไปให้ทานมาแล้วท่านเจอคนขอทานท่านให้แล้วไม่รู้เขาไปทำอะไรโยมเอาไปกินเหล้าเอาไปเล่นการพนันเอาไปทำอะไรได้บุญไหมโยมไม่ได้ได้แต่บาปเขาไปทำบาปเขาไม่ได้ทำบุญดังนั้นการให้ก็ต้องเลือกให้เหมือนกันเขาเอาไปทำอะไรเอาไปทำประโยชน์ไหมเหมือนที่เราให้เนี่ยเขาบอกมาก่อสร้างศาลากุฏิวิหารมีคนมาเยอะแยะอย่างลานธรรมเนี่ยบริจาคซื้อที่ยอมจะได้มาปฏิบัติกันมานั่งสวดมนต์ภาวนามาทำกิจกรรมได้บุญไหมพอนั่งก็แผ่เมตตาพูดลมเข้าโทลมออกบุญทุกครั้งที่เราภาวนาแบ่งบุญให้คนที่เขาบริจาคมาเขาก็ได้บุญได้กุศลได้อานิสงส์เนี่ยมันมีอานิสงส์ตรงนี้ยอมได้บุญตรงนี้เป็นส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวทำอะไรเพื่อส่วนรวมเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าส่วนตัวงั้นการบริจาคทรัพย์ของเราเพื่อช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากก็ต้องดูมากกันว่าเราให้คนประเภทไหนไปทำอะไรนะมันได้เหมือนกันแต่มันได้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันงั้นคนมีสติมีปัญญาเขาก็แยกแยะออกว่าเขาจะให้ในสถานที่ใดที่เหมาะที่ควรให้ควรกระทำนั้นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความละเอียดอ่อนนะของจิตของใจใจที่มันละเอียดอ่อนใจที่มันปราณีตใจที่มันฝึกฝนดีแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรมันต้องพิจารณาใคร่ครวญใต้ตองให้รอบคอบไม่ใช่สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าให้พิจารณาก่อนมีผลมีอานิสงส์สิ่งที่ได้รับมาคืออะไรคือความสุขนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำหรับชาวพุทธเราทุกวันนี้ก็ค่อยๆเสื่อมไปหมดไปนะจากจิตใจเพราะจิตใจทุกวันนี้โหดร้ายมีแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นไปดูข่าวไม่มีเรื่องดีเลยมีแต่เรื่องร้ายทุกวันฆ่ากันแย่งกันทำร้ายกันเอารัดเอาเปรียบกันโอ้สารพัดเลยโยมไหมมีโจรมีขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดมีวงจรปิดไปที่ไหนก็เห็นหมดคนก็ยังไม่ละความพยายามที่จะเอาพยายามที่จะเบียดเบียนกันพยายามที่จะเข่นฆ่ากันเพราะสังคมเราทุกวันนี้ขาดศีลขาดธรรมหลักเมตตาไม่มีการให้อภัยไม่มีการเจริญสติเจริญปัญญาไม่มีเข้าวัดก็ไปตามประเพณีนะไม่ได้ไปนั่งกรรมฐานฝึกสติคนเราต้องอยู่ด้วยสติคือตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรดีไม่ดีไม่ดีก็ไม่ควรพูดดีจึงจะพูดเราคิดไหมไม่ได้คิดไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ทำไม่ทันได้ไต่ตองมันออกไปก่อนสติมันไม่มีมันขาดตัวรู้
เราต้องมาฝึกตรงนี้ไงนั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติทำอะไรก็ให้มีสติก็ต้องการให้มีตัวรู้เกิดขึ้นเพราะเราขาดตัวรู้กันไม่ได้ใช้สติเดินการควบคุมตัวเองไม่มีมาคิดอะไรก็ทำไปตามนั้นไม่ได้ใคร่ครวญไตรตรองไม่ได้มีสติยับยั้งอันนี้แหละเป็นหลักของชาวพุทธเรางั้นพุทธศาสนาในสอนแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นทำดีคิดดีพูดดีทำดีแต่เราไม่ได้ใช้ของดีไม่เคยใช้เอาไปใช้ของไม่ดีหมดคิดไม่ดีเนี่ยคิดกันทุกวันพูดไม่ดีเนี่ยพูดกันทุกวันทำไม่ดีเนี่ยทำกันทุกวัน ผลมันจึงมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแก่เรานะเราทำไม่ดีแก่ใครก็เป็นผลนั่นแหละมันมาสะท้อนย้อนกลับมาหาเรามาเริ่มต้นที่ตัวเรามันเราคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยแค่เราคิดนี่มันก็ไม่ดีแล้วมันเป็นผลเสียกับตัวเองแล้วพอเราแสดงออกไปมันก็เป็นผลเสียทางกายทางวาจาท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราระงับยับยั้งคือมีสติมีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปละความเห็นผิดคือความไม่ดีออกไปความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำเหมือนเขาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบแล้วทำไมไม่พูดไม่ดีกับเราทำไมคิดไม่ดีกับเราเราก็ไม่ชอบแต่เราคิดไม่ดีกับคนอื่นพูดไม่ดีกับคนอื่นเราไม่เห็นแต่เวลาคนอื่นทำกับเราเนี่ยเราไม่ชอบแต่เราชอบไปทำกับคนอื่นเพราะเราไม่เห็นตัวเองเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญายับยั้งตัวเองเราก็ไปพูดไม่ดีกับคนอื่นเขาไปแสดงกิริยาไม่ดีกับคนอื่นเขาถ้าเขาทำกับเราอย่างนั้นเราไม่ชอบแต่เราชอบไปทำกับเขาเห็นไหมเพราะเราไม่เห็นตัวเองไม่รู้ตัวเองพระพุทธเจ้าสอนโอปัญญิโกน้อมก็มาดูตัวเองมาแก้ไขจุดบกพร่องมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้มันดีเสียสิ่งที่มันเสียไปแล้วก็ให้มันออกไปไม่เอาไว้ในจิตในใจของเราของเสียอย่าเอาไว้มันเป็นของไม่ดีหมักหมมอารมณ์ที่เสียความคิดที่เสียมันอยู่ในใจแล้วทำให้ใจเราเสียหายโยมไม่มีผลดีเลยฉะนั้นใจนี่เอาของดีไปไว้เอาทานเอาศีลเอาภาวนาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไว้ในใจนั่งก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจใจก็มีความสุขเบิกบานรู้ตื่นนอนก็มีความสุขมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอย่างอื่นไม่มีความโลภความโกรธความหลงมาทำให้จิตใจแล้ววุ่นวายเนี่ยใจนี่สำคัญโยมต้องฝึกทุกวันไม่ใช่ฝึกวันละครั้งสองครั้งมันไม่พอหรอกต้องฝึกทั้งวันจะยืนก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้หลับก็รู้ต้องทำความรู้อยู่ตลอดเห็นใจบ่อยๆรู้ใจบ่อยๆเราจะรู้ทันใจตัวเองว่าคิดอะไรคิดไม่ดีปุ๊บเราก็รู้ปั๊บอ๋อนี่มันคิดไม่ดีแล้วโกรธคนนั้นแล้วโมโหคนนี้แล้วไม่พอใจคนนั้นแล้วมันรู้ทันทีก็ต้องมีตัวรู้อยู่มีสติอยู่ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่รู้โมโหใครก็ไม่รู้โกรธใครก็ไม่รู้เกลียดใครก็ไม่รู้แล้วมันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยของไม่ดีจะไว้ทำไมเอามันออกไปเอาของดีไปไว้เอาไปใช้สติในของดีสมาธินี่ของดีปัญญานี่ของดีเอาไปใช้ที่ฝึกนี้ให้เอาไปใช้ไม่เอาไปเก็บมาวัดมาฝึกสติแต่กลับไปบ้านไม่ใช้เลยออกจากวัดไปแล้วไม่มีสติเดินก็ไม่รู้เดินไปทางไหนไปบ้านก็ไม่รู้ไม่เคยเลยนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้มันจะมีประโยชน์อะไรโยมแล้วฝึกนี้ฝึกเอาไปใช้ชีวิตของเราต้องใช้มันอยู่กับกิเลสตัณหาอยู่กับอุปาทานเนี่ยเราต้องต่อสู้รอบด้านตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขวันไหวอยู่ตลอดเวลาเราต้องควบคุมให้ได้ต้องมีสมาธิมีสติให้มันมั่นคงตาเห็นรูปก็ไม่วันไหวหูได้ยินเสียงก็ไม่วันไหวใครจะนินทาเราใครจะสรรเสริญเราก็เฉยเสียเป็นเรื่องปกติของโลกกธรรม8
มีนินทามีสรรเสริญมีทุกข์มีสุขมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมลดเสื่อมยศไม่มีอะไรมันเป็นของโลกเราจะไปหวั่นไหวคนที่หวั่นไหวคือคนที่อยู่กับโลกไม่ได้โลกเขาเป็นอะไรก็หวั่นไหวไปกับโลกเขานะคนไม่มีสติไม่มีปัญญาคนที่มีสติมีปัญญาเขาไม่หวั่นไหวใครจะนินทาเขาก็ไม่หวั่นไหวใครจะสรรเสริญเขาก็ไม่หวั่นไหวเขาก็นิ่งเฉยได้มันเป็นเรื่องปกติของปุถุชนมีคนรักก็สรรเสริญมีคนเกลียดก็มีสาปแช่งนินทาของคู่โลกพุทธเจ้ายังมีคนสรรเสริญนินทาตลอดเวลาพระองค์ดีขนาดนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงยังมีคนนินทามีคนให้ร้ายมีคนสรรเสริญมันเป็นของโลกคนที่อยู่กับโลกเขาอยู่กันแบบนั้นถ้าเราไม่มีหลักธรรมเนี่ยเราก็อยู่กับโลกลำบากเราก็วันไหวไปตามโลกผลสุดท้ายเราก็อยู่กับโลกนี้ด้วยความวันไหวด้วยความเดือดร้อนนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาทำความหนักแน่นให้ใจเรามันหนักแน่นอยู่กับพุทโธพุทโธภาวนาไปใครว่าอะไรก็พุทโธไว้อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดใครจะนินทาก็พุทโธไว้ใครจะสรรเสริญก็พุทโธไว้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ใจของเราก็มั่นคงไม่หวั่นไหวนั่งที่ไหนก็เป็นสุขเดินที่ไหนก็เป็นสุขนอนที่ไหนก็เป็นสุขเพราะใจเราหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาฝึกกันทำไมต้องมาภาวนากันทำไมต้องมาทำสติกันเพราะต้องการให้เรามั่นคงใจที่มั่นคงใจที่หนักแน่นแล้วเราจะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมนะยันเราอยู่ในโลกยังไม่หวั่นไหวเราก็เป็นผู้มีความสุขอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่งั้นเราก็อยู่กันยังมีความทุกข์หวั่นไหวอยู่กับโลกนี้แหละดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีองค์ประกอบคือการมาประพฤติปฏิบัตินำไปใช้ชีวิตนี้ใช้ธรรมะธรรมะไม่ใช่ของใครของเราเราต้องใช้ถ้าเราไม่ใช้ทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราทุกข์จากตาทุกข์จากหูทุกข์จากจมูกทุกข์จากลิ้นทุกข์จากกายทุกข์จากใจทุกข์จากการปรุงแต่งของตัวเองเนี่ยรักมั่งชังมั่งพอใจมั่งไม่พอใจบ้างถ้าเราวางเฉยไม่ได้เนี่ยมันก็ทุกข์อย่างเงี้ยพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ทุกข์ถ้าพอใจและไม่พอใจงั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เราทำจิตใจให้มั่นคงหนักแน่นคือการทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการทำให้ใจของเรามั่นคงในพุทธศาสนาแล้วเราจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์นะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวใครจะมาชักจูงเราไปในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ไปเพราะเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในคุณงามความดีเราเห็นว่าความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราบุญกุศลเป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะพึ่งอย่างจริงจังพึ่งไม่ได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราเราเกิดมาก็ด้วยบุญจะไปก็ต้องเอาบุญไปเอาอย่างอื่นไปก็ไม่มีความสุขเราต้องการความสุขกันทุกคนนะถามใครใครก็ต้องการความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขนี่ก็ต้องเลือกประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นชื่อของความสุขความเจริญทางโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ไปจากบุญกุศลที่เราสร้างเราทำนี่แหละงั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องขวนขวายต้องสร้างต้องทำใครทำให้เราไม่ได้นอกจากตัวของเราเองเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำเนี่ยเราบอกให้คนอื่นทานแทนเราที่เรากำลังหิวเธอทานแทนฉันทีเธอทำแทนฉันทีไม่ได้เลยโยมไม่หายหิวไม่อิ่มยิ่งหิวมากขึ้นเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองลงมือทานด้วยตัวเองมันจึงจะหายหิวหลักของพุทธศาสนาก็เหมือนกันโยมเรามีความทุกข์เราบอกกับคนอื่นแก้ทุกข์กับเราทีเถอะพุทธเจ้าก็พยายามแก้นะอุบัติขึ้นมาในโลกต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ของหมู่สัตว์ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปแต่ก็ทำไม่ได้ทำได้เฉพาะคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเท่านั้นเองเชื่อ
เชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์เท่านั้นเองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนเท่านั้นเองจึงจะสามารถแก้ทุกนั้นได้คนไหนไม่เชื่อคนนั้นก็แก้ไม่ได้สอนไว้ทำอย่างนี้ทำจิตให้วางเฉยให้ปล่อยวางให้ละถ้าบุคคลนั้นไม่ทำทุกนั้นก็ไม่ดับทุกนั้นก็ไม่ได้หายไปมันอยู่ในใจของเรานี่แหละนั่งก็ทุกเดินก็ทุกเราโกรธคนนู้นเราโมโหคนนี้เราไม่พอใจคนนั้นมันอยู่ในใจเราหมดเลยทุกนี้มันไม่ได้ละลายหายไปไหนเลยนั่งก็เป็นทุกเดินก็เป็นทุกไม่มีใครทุกแทนเราเราทุกเราคนเดียวยิ่งนานยิ่งทุกมากนานวันเข้านานปีเข้าหลายปีหลายวันเข้าทุกมันก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะเราสะสมทุกนี้เอาไว้ไม่เคยขจัดออกไปเลยมันหมักหมมอยู่ในใจของเรามาตลอดเพราะนั้นถ้าเราไม่เชื่อพุทธเจ้าทุกนี้ก็ไม่ดับเพราะเราไม่ปฏิบัติตามไม่ปล่อยไม่วางไม่ละไม่ขจัดออกมันจะมีความสุขได้อย่างไรใจก็ไม่เบาใจก็ไม่สบายใจก็มีแต่ความทุกข์เราร้อนวุ่นวายกังวลห่วงหาอาทรยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ยึดเอาไว้นี่ของเรานั่นของเราผลสุดท้ายพอมันไม่ใช่เราทุกข์มันก็เกิดเพราะเรายึดว่าเป็นของเราเราเห็นผิดมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพุทธองค์จึงสอนให้เราสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นต้องมีปัญญาเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่งก็เป็นทุกข์เนี่ยทำไมต้องขยับทุกข์มันเกิดมีอริยบท4ว่าทำไมไว้บรรเทาทุกข์โยมไม่ใช่ไว้ทำไมหรอกไว้บรรเทาทุกข์มันเมื่อยก็ยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยสลับสับเปลี่ยนวนเวียนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราเปลี่ยนทำไมเดี๋ยวนั่งบ้างเดี๋ยวยืนบ้างเดี๋ยวเดินบ้างทำไมมันเมื่อยมันปวดมันหนาวก็หาผ้าห่มมันร้อนก็หาพัดลมป่วยก็หาอยู่ขายาบรรเทาร่างกายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละนี่ความทุกข์ประจำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนตายเกิดมานี่ไม่มีใครมีความสุขหรอกหิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นโยมวันหนึ่งทุกข์ไม่รู้กี่หนกี่ครั้งเพียงแต่เราไม่รู้เองเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้พิจารณาที่ตัวเราเราเลยไม่เห็นทุกข์นั้นคนที่เห็นกันนั่งก็เห็นดิโอ้โหไม่ถึงชั่วโมงมาทุกข์มากเลยปวดโอ้ยต้องขยับซ้ายทีขวาทีขยับทำไมทุกข์ทำไมมองไม่เห็นนะขยับแล้วยังทุกข์อีกอะเราเปลี่ยนนั้นนะทำไมมันทุกข์อีกอะเพราะทุกข์นั้นมันอยู่กับเรามันไม่ได้ไปไหนมันแค่ผ่อนคลายไปเปลี่ยนอริยบทก็แค่ผ่อนบรรเทาไป5นาที10นาทีทุกข์มันก็มาอีกแล้วเราอยู่ท่าไหนมันก็ทุกข์ท่านั้นเราเปลี่ยนท่าไหนมันก็ทุกข์ท่านั้นเราไปนอนมันก็ทุกข์เราไปยืนมันก็ทุกข์เราไปนั่งมันก็ทุกข์โอ้ทุกข์นี่มันตามเราไปทุกคนทุกแห่งแต่เราไม่เห็นไงเพราะสติปัญญาเรายังไม่พร้อมไม่พร้อมจะเห็นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าจึงชี้ให้เราเห็นให้พิจารณาอยู่เนืองๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเห็นที่กายเรานี่เราจะเห็นทุกข์เรานั่งมันปวดอย่างนี้มันเจ็บอย่างนี้มันเมื่อยอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันทุกข์นี่มันไม่ไปไหนเลยเปลี่ยนใหม่มันก็ทุกข์ใหม่อีกอยู่ท่าไหนมันก็ทุกข์ท่านั้นแล้วเราไปยืนมันก็ทุกข์เราไปเดินมันก็ทุกข์แล้วไปนอนมันก็ทุกข์โอ้ทุกข์นี่มันตามเราไปทุกที่เลยเพราะทุกข์นี้มันอยู่กับเรามันไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับสังขารร่างกายเรานี่แหละมันทุกข์หมดตลอดนี่เราต้องพิจารณาอย่างนี้นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นถ้าเราจะรู้ว่าทุกข์นั้นโอ้โหมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆนี่มันทุกข์มากี่ปีแล้วโยมแต่มันเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วเรายังไม่เคยรู้มันเลยมันทุกข์มากขนาดนี้ต้องนั่งดูมันสักวันนึงโยมนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเราเห็นทุกข์ที่มาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกข์เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เล่นเล่นโยมทุกข์เนี่ยมันจริงจังจริงมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วเนี่ยเลยมาทุกข์อย่างเงี้ยมันไม่เคยสลัดออกไปได้เลยมันไปทุกหนทุกแห่งที่เราไปนั่งตรงไหนก็ทุกข์ตรงนั้นไปเดินตรงไหนมันก็ทุกข์ตรงนั้นไปนอนตรงไหนมันก็ทุกข์ตรงนั้นหิวตรงไหนก็ทุกข์ตรงนั้นอิ่มเมื่อไหร่ก็ทุกข์มันนั้นทุกนี้ไม่มีวันผ่อนเลยโยมพิจารณาให้ดีโยมถ้าเราจะเห็นว่าร่างกายนี่มันเป็นทุกข์จริงๆเป็นที่อยู่ของทุกข์จริง
เนี่ยพุทธเจ้าเห็นตรงนี้โยมเห็นด้วยความจริงจึงเบือนหน่ายเบือนหน่ายในทุกข์คือเบือนหน่ายในสังขารร่างกายนี้ที่มันเป็นที่อยู่ของทุกข์นี่เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์ขันธ์5เป็นของหนักเนื้อที่เราสวดมนต์กันมีในบทสวดขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือประกอบคือร่างกายเรานี่เองมันเป็นที่อยู่ของทุกข์มันหนักเราต้องแบกมันไปตลอดนั่งที่ไหนก็ต้องแบกมันไว้ต้องดูแลมันไว้มันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มันร้อนก็ต้องหาพัดลมให้มันเมื่อยหรือก็ต้องขยับให้มันปวดก็ต้องผ่อนคลายให้มันหาวิธีบำรุงดูแลรักษามันอย่างดีเลยหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำป่วยก็หายุกหายาหาหมอต้องบำรุงมันอยู่ตลอดเวลาต้องบำเรอมันอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างยิ่งใหญ่ทุกอย่างใหญ่หลวงเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเลยวันหนึ่งทุกไม่รู้กี่หนกี่ครั้งนับนี่นับไม่ถ้วนโยมถ้ามานั่งนับกันจริงๆนี่ทุกนี่นับไม่ถ้วนวันหนึ่งมันเกิดกี่ครั้งฉะนั้นพิจารณาให้เห็นให้เห็นความจริงที่กายเราเนี่ยมันอยู่กับเราหมดแล้วไม่ต้องไปดูที่ไหนพระเจ้าสอนนี่คืออยู่กับเราหมดเลยพระเจ้าจึงให้ดูตัวเองเห็นตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าทุกนั้นอยู่กับเราทุกนั้นเราต้องหาวิธีทางดับด้วยตัวเองใครก็ดับให้เราไม่ได้งั้นธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าเราจะหาทางดับด้วยวิธีใดทางนั้นพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วทางเดินมรรคมีองค์8เดินไปตามนั้นแล้วก็ไปสู่ความดับทุกข์เพียงแต่เราเดินไปตามทางมรรคที่พุทธเจ้าทรงสอนสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเท่านั้นเองชีวิตของเราก็จะเข้าสู่ความดับทุกข์ได้ฌานนี้ดับไม่ได้ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยในชาติหน้าพบหน้ามีโอกาสเราเกิดมาแล้วเราได้พบพุทธศาสนาอีกด้วยเหตุปัจจัยที่เราสร้างเอาไว้เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์ภาวนาทำจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเนี่ยจะประคับประคองให้เราเกิดในภพภูมิที่มีพุทธศาสนาให้เราได้พิจารณาได้แสวงหาได้ประพฤติปฏิบัติจนเข้าสู่นิพพานคือความดับทุกข์นั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ